ใครจะมอง SG เมืองทองยูไนเต็ดยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่พี่ชื่นชมน้องๆตั้งแต่ที่ผ่านมาเชียงรายก็เล่นดีนาทีแล้วก็เล่นดีดีแบบชนะใจเลยเป็นยังไงบ้างกันนาทีแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ดีครับแล้วก็แบบรู้หน้าที่ว่าแบบต้องทำยังไงครับแล้วก็ทำตามที่โค้ชมาเรียกว่าบอกครับครับจิตใจไม่แย่นะอย่าไปเสียความรู้สึกกับผลการแข่งขันครับไม่แย่ครับเพราะมั่นใจว่าแบบทีมเราเล่นดีครับเหลือแค่แบบสกองเดียวครับครับครับทีนี้ก็คือมีเวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยมันต้องเจอกับทีมเต็งของไทยลีกอย่าง BG ปทุมอาการล้าของเราที่เพิ่งเตะมาเนี่ยมันจะกระทบไหมครับก็มีส่วนนิดนึงครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับการบาดเจ็บมีรบกวนทำให้ตัวหลากหลายต่อหลายคนไม่ได้ลงสนามแต่โค้ชมาริโอบอกว่าเขาไม่มี11ผู้เล่นตัวจริงที่ตายตัวทุกคนเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของเขาทั้งหมดครับก็ต้องแบบเวลาซ้อมก็ต้องแบบดูเวลาซ้อมนะครับว่าแบบแต่ละคนแบบต้องโชว์ผลงานนะครับต้องโชว์แบบเวลาการซ้อมเขาแบบจะได้แบบจะมีช้อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับครับอย่างต้าเองช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ลงสนามแต่พอได้ลงสนามก็เริ่มเล่นดี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 ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้มันทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นไหมใช่ครับก็ต้องมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะแบบถ้าห่างหายไปนานก็แบบความมั่นใจแล้วก็ความคุ้นเคยก็หายไปด้วยครับที่เห็นการท่าเรือนี่คือมีความกล้าในการเติมขึ้นมาสูงด้วยจริงๆเขาเป็นบอลแนวลึกที่แทงตัดหลังวิงแบ็กได้ดีแต่วิงแบ็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเติมแต่ต้ามาเลยฮะใช่ครับ ครับก็โค้ชบอกให้เติมแล้วครับครับก็เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นสำหรับกับเกม BG ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเราเป็นรองใช่ไหมฮะใช่ครับก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับฟุตบอลมันลูกกลมๆใช่ครับฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับตาในเกมที่เราเล่นในบ้านเราเห็นแล้วท่าเรือกองเชียร์มีส่วนสำคัญมากๆใช่ครับก็อยากให้ไปเชียร์หลายคนครับแล้วก็แบบทั้งหน้าจอทีวีก็แบบร่วมให้กำลังใจกันครับครับมันเจ็บแบกเย็นโอ้มันเจ็บแบกโอ้มันมาท่า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 เพิ่ม